ต่อไปเป็นชาววันอังคารพบเจอกับอะไรนะคะโอ้โหคนที่เกิดวันอังคารบอกได้เลยค่ะคุณเจอไพ่ร้อนเขาเรียกว่าใจร้อนนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดือนนี้คนที่เกิดวันอังคารต้องพยายามควบคุมอารมณ์และความรู้สึกนะคะเนื่องจากว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ทำให้คนเกิดวันอังคารมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าแปรปรวนทางด้านของอารมณ์นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือให้ระมัดระวังในเรื่องของการปะทะนะคะการปะทะในครั้งนี้คืออารมณ์คำพูดต้องระมัดระวังเรื่องวาจาคำพูดด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลด้วยนะคนเกิดวันอังคารนะคะได้ไพ่ลักษณะนี้อาจจะมีเรื่องของการออกเดินทางการออกพื้นที่การทำงานที่ต้องได้ออกพื้นที่ไกลมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งนึงที่ต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับคนที่เกิดวันอังคารช่วงนี้นะคะปัญหาบางหลายเรื่องหลายอย่างมันอาจจะเข้ามารุมเรานิดนึงคุณต้องพยายามตั้งรับแล้วก็พยายามตั้งสติรับปัญหาให้ได้ทุกอย่างต้องใช้สติในการแก้ปัญหานะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้อารมณ์และความรุนแรงแก้ปัญหาเนี่ยมันจะเกิดการพังพินาศเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นเรื่องของงานเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าโดนตำหนิหรือโดนต่อว่าในเรื่องของงานคุณต้องใช้ความอดทนแล้วก็พยายามปรับตัวแก้ปัญหานะคะไม่งั้นคุณจะเกิดปัญหาในที่ทำงานหรืออาจจะโดนเป็นโจทย์เป็นกรณีต่างๆที่ทำให้คุณอาจจะต้องถึงขั้นได้ออกจากงานก็เป็นได้สำหรับคนเกิดวันอังคารนะถ้าเป็นเรื่องของการเงินค่ะเดือนนี้คุณต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยมันอาจจะไปในเรื่องของการซ่อมด้วยนะอาจารย์อมอย่าใจร้อนใช่ของเทพังเสียหายอยู่ดีทุบของโยนโทรศัพท์เขี้ยงโทรศัพท์อย่างเงี้ยอยู่ดีๆมันอาจจะทำให้คุณต้องเสียเงินกับค่าใช้จ่ายที่มันไม่น่าจะเขาเรียกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการห่างเหินนะคะอยู่ไกลกันคิดถึงกันหรืออาจต้องแยกกันอยู่หรือมีเหตุที่ทำให้คุณกับคนรักเนี่ยอาจจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องแยกกันอยู่หรืออาจจะต้องเขาเรียกว่าต้องพยายามใช้เหตุและผลคุยกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยดวงความรักของคุณต้องพยายามปรับจูนในเรื่องของญาติพี่น้องด้วยพยายามอย่าให้เกิดปัญหาระหว่างตัวคุณกับญาติพี่น้องของคนรักนะคะนี่คือคนที่เกิดวันอังคารประจำเดือนพฤศจิกายนแสดงว่าวันอังคารนี้ก็ระวังอย่าหัวร้อนอย่าหัวร้อนอย่าใจร้อนใช่หรือไม่ก็ทำอะไรให้ใจเย็นใช่หรืออีกมุมนึงก็คือวันอังคารจะเกี่ยวกับฟืนไฟก็ได้ใช่ค่ะนะครับระวังเรื่องเกี่ยวกับพวกไฟหรือไม่ก็เกี่ยวกับระบบไฟช่างตาอะไรประมาณน้ำร้อนลวกมืออะไรประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงแต่อีกมุมนึงถ้าเป็นในทางที่ดีนะมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนการเดินทางเกี่ยวกับต่างประเทศนะการวางแผนเดินทางไกลการที่เราไม่อยากอยู่ที่นี่ละเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเราอยากจะไปที่อื่นอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็มีไฟในตัวมีความคึกคักรู้สึก alert ถ้าเป็นแนวประเภทนักกีฬาเนี่ยจะเป็นประมาณแบบวิ่งถ้าเป็นนักกีฬาฟุตบอลนี่ก็วิ่งทั้งวันน่ะวิ่งทั้งคืนถ้าเป็นนักกีฬานี่ก็คึกคักนะดีดนะจ๊ะลูกดีดๆนะอาจจะมีพลังใบนะพลังใบพลังกันนะประมาณนี้ก็ได้นี่สำหรับเอาให้มันพอดีอะไรประมาณนี้